น้ำกุหลาบซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับรับรองว่าหอมชื่นใจแน่นอนครับหอมครับหอมจริงๆด้วยเห็นว่าที่นี่เปิดมา10กว่าปีแล้วเหรอครับใช่ครับงั้นที่นี่คงจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากเลยสิครับใช่ครับเห็นว่าอยากจะปรึกษาผมเรื่องอะไรเหรอพอดีว่าผมกับคุณพ่อครับมีโปรเจกต์ที่จะไปเมืองจีนกันอยู่แล้วบังเอิญว่าคุณหยางก็กำลังจะมาลุยในไทยพอดีผมเลยคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าไทยหยางกับเถากุหลาบเราจะมาทำงานร่วมกันไปเลยพูดตามตรงนะครับในเมืองไทยตอนนี้อาจจะมีแค่เถากุหลาบที่สามารถลงทุนทั้งสองที่พร้อมกันได้ผมก็รู้มาแบบนั้นนะสำหรับเรื่องผู้ร่วมลงทุนในประเทศไทยเนี่ยผมยังคิดหนักพูดตามตรงกันนะหลายเจ้ามากที่ติดต่อมาแต่ว่าผมยังลังเลคุณหยางยังมองหาหุ้นส่วนที่มีคุณธรรมอยู่ใช่ไหมครับ เอาแล้วถ้าเผื่อเป็นคุณล่ะคุณอยากได้หุ้นส่วนที่ร่ำรวยหรือว่าหุ้นส่วนที่ซื่อสัตย์ผมว่าเงินมันใช้ซื้ออะไรก็ได้นะครับมันใช้เลี้ยงความซื่อสัตย์ได้ด้วยซ้ำผมว่าการใช้เงินซื้ออะไรบางอย่างในยุคสมัยนี้เนี่ยมันแฟร์นะครับเพราะคนส่วนมากก็พร้อมจะแลกทุกอย่างเพื่อเงินและพอเรามีเงินที่เขาต้องการเนี่ยการจะคุยอะไรมันต้องง่ายขึ้นนะครับแต่บางคนก็ไม่ง่ายนะผมว่าส่วนน้อยหรือเปล่าครับแล้วคนพวกนี้ก็ไม่น่าที่จะมีทุนไปลงทุนอะไรกับใครอยู่แล้วทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นแล้วคุณหยางเคยเห็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆแล้วรวยมากๆด้วยเหรอครับ